รู้สึกอาจารย์ตุ้มพูดหมดแล้วครับขอบคุณครับเอาละผมนี่ก็ขอบคุณเลยพี่เนี่ยคือผมพรสเฉลิมแสนนะครับก็วันนี้มานั่งข้างๆอาจารย์ตุ้มซึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากเอาจริงครับไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ใช้คำว่าไงอุดมการณ์มั่นคงนะเหมือนกับเสาเข็มที่ตอกลงไปลึกมากไม่สามารถจะถอนได้อุดมการณ์ประชาธิปไตยนะอาจารย์ตุ้มนี่เป็นไฮโซนะครับเป็นระดับจะบอกว่าเป็นคุณหนูเป็นบุตรีสาวท่านทูตไปเห็นสังคมทั่วโลกเป็นคนที่อยู่ข้างบนก็ว่าได้ไม่ใช่ข้างล่างหรือชั้นกลางนะพวกเราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนชั้นล่างเป็นลูกชาวนาเฮ้ยผมเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาอย่างเงี้ยนะซึ่งมันต่างกันมากถ้าอาจารย์ตุ้มจะอยู่แบบสบายๆไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าชีวิตก็คงไม่ถึง100ปีอ่ะไม่ต้องมาคลุกกับพวกเราแต่อาจารย์ตุ้มเอาต้นทุนของตัวเองไปติดคุกถูกจองจำสิทธิเสรีภาพอยู่ในเรือนจำผมไปเยี่ยมท่านไปเจอคุณพ่อคุณแม่ท่านไปเจอพวกเราอยู่ที่นั่นบางทีมันก็คืออยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ได้มันบอกไม่ถูกไงเราโอ๊ยนี่ขนาดระดับครูบาอาจารย์ระดับสอนมีลูกศิษย์ระดับประเทศธรรมศาสตร์อย่าลืมนะเป็นแหล่งผลิตคนเนี่ยอาจารย์ตุ้มสอนมาสร้างคนคือจะสร้างชาติต้องสร้างคนนี่คือคนสร้างชาติและสร้างคนแต่วันนี้กลับมาทำเหมือนกับเป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันอยู่แต่อาจารย์กลับไม่ปล่อยวางกลับมาตอกย้ำกลับมาเตือนกลับมาอยู่คลุกกับพวกเราอยู่เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ปรบมือให้อีกสักครั้งดีไหมอ่ะแต่เป็นยอดหญิงเป็นจะเรียกว่าในวันข้างหน้านะผมคิดว่าถ้าประเทศของเราเนี่ยมีประชาธิปไตยมั่นคงเนี่ยผมเนี่ยเป็นประธานชมรมคณะราษฎร255ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเจดีขาวเนี่ยเราจะไปทำบุญเดือนละครั้งอาจารย์ตุ้มเคยไปแล้วทุกวันที่24แต่ว่าเขาปิดเจดีขาวแล้วก็หลวงพี่ซึ่งเป็นเลขาเจ้าอาวาสว่าเอ้าโยมพระรถไปทำบุญวันนั้นไม่ได้เพราะเขาปิดทำภารกิจบางอย่างเอ้าแล้วหลวงพี่จะให้ไปทำที่ไหนหลวงพี่ก็คิดอยู่แป๊บนึงมันมีหอวิรชนไปทำที่หอวิรชนเนาะก็ไปดูปรากฏว่าวัดพระศรีเนี่ยพระเจดีย์ขาวเนี่ยผมถือว่าเป็นสุสานรัฐบุรุษผู้สถาปนาการปกครองประชาธิปไตยนะแต่ว่าหอวิรชนเนี่ยเป็นเจดีย์ลายเป็นอะไรเป็นคล้ายๆกับเป็นโครงสร้างที่รอบโบสถ์อะไม่รู้กระดูกใครเอามาไว้มั่วหมดเลยแล้วก็ปล่อยสกปรกรกลุงลังเต็มไปหมดเลยที่เนี่ยมันต้องเป็นที่ไว้สำหรับอัฐิธาตุของผู้เป็นวีรชนเพราะเขียนไว้เล็กๆหอวีรชนผมก็ขนลุกเลยไปกับพี่แมวบอกว่าเอ้าทำไมไม่มีใครดูแลเลยเขาอยากให้คนในประเทศลืมจริงๆแล้วที่นั่นน่ะเป็นที่ใครทำประโยชน์ให้กับประชาธิปไตยมั่นคงนะผมคิดว่าผมต้องไปลือแน่ที่นั่นจะต้องเป็นที่ใส่อัฐิของวีรชนผู้ทำประโยชน์ให้กับประเทศเพราะว่าเจดีย์ขาวเนี่ยมันมีช่องเหลืออยู่12ช่องผมถามพี่แมวว่าพี่แมวเอ๊ะไอ้เหลือ12ช่องเนี่ยเอากระดูกใครไปได้โอ้ยพี่แมวบอกร้องอย่างนี้เลยนะไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีใครไม่มีสิทธิ์เอาเฉพาะคณาสรเท่านั้นนะคุณจะขนาดนี้ก็ตามนั่นแสดงว่าที่นั่นน่ะเป็นเหมือนกับเป็นสุสานรัฐบุรุษก็ว่าได้แต่ว่าหอวิรชนเนี่ยถูกปล่อยไว้สุดโทรมเป็นที่อยู่ของคนขับแท็กซี่ลูกศิษย์พระสกปรกลุกลังโอ้ยผมเป็นลึกขนลุกแต่ว่าวันหนึ่งเราจะทำนี้คือถ้าประเทศไม่ยกย่องคนเสียสละคนทำประโยชน์แล้วจะมีใครอยากเสียสละอยากทำประโยชน์รู้ว่าอยากปิดทองหลังพระมันก็ได้ครับแต่คุณเข้าถึงหลักธรรมถึงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะบรรลุโสดาบันหรือยังยังเรายังต้องต่อสู้ยังต้องดิ้นรนยังต้องแข่งขันกันอยู่เนี่ยผมเปิดดูข่าวมิสักครู่นี้แนวโน้มดีมากเลยถ้าท่านดูข่าวมันจะมีการส่งข่าวหน้าหนึ่งน้อยใจเนาะ 4-5 ฉบับมันอยู่ในกลุ่มอ่ะเช่นผมอ่านให้ฟัง
นะเป็นหนังสือพิมพ์ที่โปรยหัวข่าวหน้าหนึ่งฐานเศรษฐกิจบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเสรีนิยมแลนสไลด์ผมชอบคำนี้มากเลยคำว่าเสรีนิยมเขาประดิษฐ์คิดค้นมาถึงวันนี้นะอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมซึ่งไม่ใช่พวกเราคิดเองนะมันมีสื่อเป็นคนคิดว่ามีฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมถามว่าคุณจะอยู่ในถ้ำเหรอคุณจะกลับไปอยู่ใช้เกวียนใช้ดินลูกรังเหมือนเดิมเหรออนุรักษ์นิยมคืออยู่กับของเก่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เสรีนิยมคือการปลดปล่อยศักยภาพความรู้ความสามารถเพื่อจะมุ่งไปข้างหน้าแข่งกับชาวโลกนี่คือเราไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องคิดเองเลยสื่อเขาคงจะอั้นมาเต็มทีแล้วว่าเสรีนิยมแลนสไลด์ผมอ่านแล้วแต่ผมเอ้ยกูไม่ได้คิดเองนี่หว่าไอ้พวกสื่อพวกนี้มันก็เหมือนกับมันรอโอกาสนี้อยู่ว่ามันอาจจะเคยโดนพวกทหารไปขู่ไงมันจึงต้องการเสรีนิยมไงถึงนี่ขนาดเป็นหนังสือแค่ฐานเศรษฐกิจนะหนังสือพิมพ์ฉบับที่ผมเคยคิดว่าโทษนะอย่าหาว่าพูดคำหยาบมันเป็นแค่กระดาษเปื้อนอุจจาระผมเคยให้คำพูดนี้กับหนังพิมพ์เดลินิวที่มันด่าพวกเรามันใส่พวกเรามันเป็นเครื่องมือเขาผมเคยแม้แต่ไอ้ไทยโพสต์นะไอ้บางคนผมว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันหิวเงินเปลวหิวเงินผมเคยพูดงี้ครับมันทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่มติชนบอกว่าปลุกกาเพื่อไทยน็อก250สวคาสภาเศรษฐาลั่นนายกแล้วก็แนวหน้าบอกว่าไอ้ข่าวสดว่าไงฮะเศรษฐาเทียบโทนี่เพื่อไทยชูฝีมือพร้อมเป็นนายกเดลินิวบอกว่าไงเดลินิวบอกว่าคนไทยเข็ดอำนาจเก่าแสดงว่าเดลินิวเปลี่ยนไปใช่ไหมคนไทยเข็ดอำนาจเก่าหวังเปลี่ยนแปลงนักวิชาการมองต่างมุมแสดงว่าตัวพวกเขาเองก็เข็ดอำนาจเก่าไงมันไปต่อลำบากมันทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนี่คือสภาพที่เราเห็นทุกวันเนี่ยวิเคราะห์โพคนไทยหวังเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับสะท้อนขยาดอำนาจเก่าพอเถอะลุงสองลุงพอได้แล้วคือไม่ใช่ผมพูดอาจารย์ตุ้มไม่ได้พูดแต่มีคนข้างนอกพูดแทนพวกเราเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไงหมายความว่าคนเสื้อแดงท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมต่อสู้หรือคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยเราลงทุนไปพี่น้องเราตายหัวแปะถูกยิงมันไม่สูญเปล่าวันหนึ่งผมถึงบอกว่าเราจะทำหอวีรชนไว้เขียนชื่อด้วยอักษรเป็นทองคำเลยดีไหมกับการลงทุนพวกเนี้ยวันนี้เรามีแนวร่วมจากสื่ออิสระว่าคนต้องการงานการเมืองแบบใหม่อนุรักษ์นิยมพอแล้วพอเถอะลุงข่าวเนี้ยมันเริ่มดังขึ้นแลนสไลด์ฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมควรจะพอแค่นี้นี่คือการเมืองที่ถูกตีมาเป็น2ขั้วเป็น2ขั้วถามว่าอนุรักษ์นิยมเป็นใครก็มีพรรคลุงตู่พรรคลุงป้อมพรรคกัญชาพรรคประชาธิปัตย์พรรคพวกเนี้ยพรรครัฐบาลเก่าเราถือว่าพวกเขาอยู่ในคอกเสรีอนุรักษ์นิยมทั้งหมดส่วนเสรีนิยมที่มาแรงก็คือเพื่อไทยก้าวไกลอื่นๆก็พรรคคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่คือสิ่งที่ผมถือว่ามันเป็นแนวโน้มเป็นบรรยากาศแต่เราจะชะล่าใจไม่ได้อาจารย์ตุ้มได้เตือนแล้วว่ามันจะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลผมคิดว่าแนวโน้มทางการเมืองณเวลานี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่จะไปกาบัตรล่วงหน้าวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับวันอาทิตย์ที่7ไปกาบัตรล่วงหน้าณอำเภอที่เราตั้งอยู่เมื่อกี้พี่ผู้หญิงถามว่าถ้าเราย้ายบ้านจะใช้เวลากี่วันถึงจะได้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเลย90วันครับ90วันคือวันที่91ครับ3เดือนครับ3เดือนแล้วก็คือ3เดือนกับ1วัน
คุณถึงจะสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วผมหวังว่างานแบบเนี้ยเรามาเป็นสื่อท่านมาทำสื่อท่านมารายงานข่าวเนี่ยผมอยากให้ทำณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านทุกคนจะรู้เลยว่าใครเป็นส่วนมากเนี่ยจะมีคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยเลือกตั้งคือครูอาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์รองผอ.โรงเรียนกทม.นี่ไม่ต้องห่วงก็ต้องมีเขาต้องดูแลกันดีอยู่แล้วสมัยก่อนเราไว้ว่าแต่สมัยเนี้ยเราเชื่อว่ากรุงเทพหัวเปลี่ยนใช่ไหมน่ะคุณชาติชาติมาเนี่ยครูก็คงจะไม่กล้าแต่เราเป็นห่วงต่างจังหวัดล่าสุดก็อย่างที่ว่าเป็นห่วงปากน้ำแต่ปากน้ำไอ้ลูกของนายวัฒนามันตายไปแล้วนะปรากฏว่ามันก็มีพวกเด็กๆที่อลวาดอยู่มาโยนระเบิดนู่นนี่นั่นแต่มันเหมือนกับนี่พูดก็พูดเนาะในความรู้สึกเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มันถูกถอนไปแล้วมันเหลือแต่ลูกเล็กเด็กแดงซึ่งถ้าบอกว่าบ้านใหญ่ถูกโค่นผมบอกเลยครับว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยส่วนที่อื่นๆเราไม่พูดถึงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่มีพูดว่าบ้านใหญ่จะถูกโค่นถูกนั่นถูกนี่เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยจะจับกันยังไงเนี่ยผมแน่ใจว่าวันเนี้ยคนที่ต่อสู้กันมาเนี่ยคงจะรู้สึกหายใจโล่งทำยังไงเราจะอาการที่อาจจะเรียกว่าอาจารย์ปิยบุตรกันแน่กันแหนทางฝ่ายเพื่อไทยบ้างนู่นนั่นก็เป็นการเกาะกระแสเราก็คิดอย่างนี้นะยังไงก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะเหมือนกับพี่น้องทะเลาะกันบ้างแต่ว่ายังไงก็หนีกันไม่ออกเป็นคนในครอบครัวกันอยู่ในฝากฝั่งฝ่ายเดียวกันที่ต่อสู้กันมาในความรู้สึกของผมนี่เราพูดถึงการเมืองให้ฟังว่าถ้าพี่น้องดูแลกันเลือกตั้งการเมืองที่เราเห็นกันเนี่ยพูดได้ใช่ไหมพูดถึงการเมืองเนี่ยให้ท่านได้เห็นว่าทั่วประเทศในความรู้สึกเมื่อเช้าผมโพสต์ส่วนตัวนะใน Facebook ผมเนี่ยผมโพสต์ภาพของคุณเศรษฐาโพสต์ภาพของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็บอกเพื่อนมันถามมีคนถามบ่อยไงคุณเลือกใครอ่ะผมก็เลยบอกว่าผมตัดสินใจแล้วนะทางการเมืองตัดสินใจแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตัดสินใจเราต้องตัดสินใจให้เพื่อนได้เห็นอย่าไปอ้ําอึ้งผมพูดอยู่หลายเวทีนะว่าถ้าประเทศเราจะเป็นประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะคุณจะต้องกล้ายืนยันว่าเราต้องการแบบนี้นะมีกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเราต้องการแบบนี้วันเนี้ยที่ประเทศอังกฤษมีการสถาปนาหรือว่ามีการทำพิธีสถาปนาพระเจ้าชาที่3เนี่ยที่เมืองลิเวอร์พูลเขายกป้ายเห็นไหมเอ้านี่เป็นอันนี้ YouTube บอกว่าNo my king คนอังกฤษเป็นไงถ้าเป็นบ้านเราเหรอ112ทั้งจังหวัดเลยถ้าเป็นจังหวัดนะ No my king นะ your king อย่างนี้นะพระเจ้าชาเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ของเขาแต่เป็นกษัตริย์ของพวกคุณแต่นั่นพระเจ้าชาท่านก็ไม่ได้ถือสานะมีคนไปต่อปลาไข่ไปเลยเนี่ยเขาถือว่าเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยที่ผ่อนคลายมากในประเทศอังกฤษเขางั้นน่ะแล้วไงไอ้โทรทัศน์ช่องอะไรช่องไอ้พีพีทีหรือไงเนี่ยพีพีทีวีมันเอามาออกเสียงว่าสื่อมันอยากจะพูดเรื่องนี้มันนำเสนอข่าวเนี้ยเราก็เห็นว่านี่ไงนี่คือแลนสไลด์ทั่วโลกผมอยากพูดเลยเป็นแลนสไลด์ทั่วโลกที่พวกเราได้ทำวิทยุตั้งแต่วิทยุชุมชนยาตุ้มวิทยุชุมชนวิทยุอะไรมาทีวี24ทีวีดีสเตชันตั้งแต่เอเชียอัปเดตคุณรุ่งธรรมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าสถานการณ์โลกล้อมประเทศถ่ายทอดสดเราเห็นพระประมุขหลายประเทศทั่วโลกไปร่วมงานวันนี้ครับวันที่5วันที่6เนี่ยที่ประเทศอังกฤษมีพิธีใหญ่โตเขาถ่ายทั้งมุมที่คนต่อต้านคนที่สนับสนุนนี่อะไรนี่คือประชาธิปไตยแต่กลับมาบ้านเราเป็นไงฮะอาจารย์ตุ้มพูดถึงอดีตขวัญใจที่เป็นนักปราศัยเป็นประธานนปช.ชื่อจตุพรพรหมพันธ์เนาะเราก็ต้องพูดให้ฟังนะก็ผมเนี่ยพูดเลยครับคุณจตุพรวันนี้ก็กลายเป็นคุณจตุเพี้ยนในความรู้สึกของผมคุณเพี้ยนไปแล้ว
แล้วคุณพูดอะไรวันก่อนนั้นบอกว่าไงทักษิณรีบกลับบ้านกลับมาเลยท่านแน่จริงแต่วันนี้คุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานคุณจิตพรบอกว่าไงบอกว่าถ้าทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยเมื่อไหร่แผ่นดินลุกเป็นไฟผมบอกว่ามันเอาอะไรมาพูดนะเอาอะไรมาพูดว่าจะลุกเป็นไฟด้วยเหตุใดเขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีตำแหน่งเขาเป็นคุณตามาเลี้ยงหลานจะจับเขาเข้าคุกเขาก็ยอมเข้าคุกคุณเป็นผู้ลิขิตประเทศนี้เหรอในความรู้สึกของเราเมื่อก่อนเรารู้สึกชื่นชมการพูดการปราศัยของเขาเนี่ยมันสะกดจิตเราได้เลยแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ตุ้มบอกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมายความว่าไงเวลาพิสูจน์คนระยะทางพิสูจน์มาแม้แต่ตัวเราเองผมก็บอกนะว่าเราจะต้องสอนตัวเองนะว่าตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะอย่าบอกว่ากูแน่กูเก่งกูแม้แต่ทุกวันนี้ผมก็บอกว่าเราจะต้องไม่บอกว่าฉันกูโอเคแน่นอนนี่บอกให้ทุกท่านว่าต้องเป็นคนอื่นที่เป็นคนบอกว่าเราเป็นยังไงใช่ใช่ให้เรามาบอกเราสามารถจะสอบจะจบใช่ไหมสวยแล้วจะมาบอกผมสวยใช่ครับเจ๊ก็บอกนั้นยืนยันว่าครับเออครับว่าไงสองคนเนี่ยครับได้นะที่ออกมาว่าต่างๆใช่ครับอันนี้มันเริ่มมากเกินไปก็เลยมากเกินไปก็เลยคราวนี้ก็เลยไม่สนใจแล้วก็ตัดเข้าไปค่ะคืออย่าเอามาเป็นสาระฟังไปเฉยๆเราไม่อะไรหรอกคุณอาจจะมีความจำเป็นอะไรของคุณซึ่งคุณก็ไม่น่าทำคุณทำให้สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดในอดีตมันหายไปเลยนะคะทั้งจริงๆอาจารย์ตุ้มก็ชื่นชมมากๆนะก็จบไปแล้วนะคะแต่นี่กลับมาเรื่องนี้ก่อนเพราะเรายังพูดเรื่องนี้ไม่จบขอโทษทีนะอาจารย์พรสคือเราจะต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการส่งข่าวทำยังไงนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จำมาจากผอ.ประภัยนะคะเพราะอาจารย์มานั่งทุกครั้งเนี่ยนะก็เวลาเราจะเขียนข่าวเพราะเดี๋ยวเราจะได้บัตรอาสานะคะอาสานักข่าว ASS ASF เลยเนี่ยนะเราจะต้องชัดเจนว่าเราจะเขียนข่าวเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวเขียนอะไรนะคะเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะถ่ายรูปมาเนี่ยถ้าจะทำเป็นคลิปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้ายาวปั๊บมันโหลดนานมากแล้วไม่มีประโยชน์ข่าวมันจะช้าทันทีเลยนะคะส่งมาที่ ASF ซึ่งเราจะต้องดาวน์โหลดไอ้ QR code ไปนะคะว่าหน่วยไหนนะคะหน่วยไหนชื่ออะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นสั้นๆนะคะถ้าไม่สามารถจะพิมพ์ได้ก็กดพูดมาเลยนะคะให้เรารู้ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะรูปนี้นะคะกดพูดมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า ASF ต้องการอะไรคะออกข่าวให้เร็วที่สุดว่าการโกเกิดขึ้นแล้วมีอะไรน่าสงสัยเกิดขึ้นบ้างตอนนี้นะคะเพราะต้องจำตรงนี้ไว้นะตอนนี้ในเรื่องการเมืองเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์พรสพูดไปแต่ว่าเรื่องการเขียนข่าวสำคัญมากเอาประเด็นสำคัญสั้นๆเขียนภาษาง่ายๆที่อ่านแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยมันโกงว่ะนะคะไม่ใช่อ่านแล้วต้องมาตีความไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตีความด้วยนะไม่ต้องเปิดดิกอันนี้อ่านแล้วรู้เรื่องเลยว่ามันโกงยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราสงสัยเพราะอะไรนะคะหลักฐานของเราคือรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายนะวันนั้นนั่นแหละเราจะต้องชัดด้วยนะว่าถ่ายที่ไหนเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใครนะคะแล้วใครรายงานข่าวนะคะคือตัวเราเขียนชื่อมาด้วยเพราะว่าเวลาส่งมาเยอะๆนะเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะเราทำงานนี่ทุกคนอาสาหมดนะคะแม้แต่วิทยากรก็อาสานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานมาปั๊บเขียนนะคะใครส่งมาเพื่อให้เราจัดได้ว่ามีตัวตนเป็นคนของเราจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจแล้วบางทีนะมันสอดไส้เข้ามาในพวกเราแล้วมันเขียนบ้าๆบอทำให้เราเสียหายไงอย่าลืมนะคะฝ่ายตรงข้ามมันต้องการจะทำลายชื่อเสียงของ Asia Update อาจารย์ตุ้มรักสถานีนี้มากเพราะอาจารย์ตุ้มเกิดมาจากสถานีนี้ค่ะที่น้าได้มาวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโกงแล้วน้าก็เป็นสังเกตการของค่ะดีมากค่ะนะคะต้องดูให้ชัดนะและถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมนะจะส่งได้นะมันจะต้องมีเน็ตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ใครแบบเน็ตฟรีตลอดคุณหยุดเลยคุณจะต้องยอมจ่ายอ่ะตอนนี้อันนี้บางครั้งต้องเสียสละเงินด้วยอ่ะส่วนตัวนะคะค่ะนะคะต้องส่วนตัวนะเพราะว่า SF Date เราก็เห็นนะคะพอ.วรุฒนี่ทำตั้งแต่เป็นพอ.ลงไปจนถึงพันโรงอ่ะเมื่อเช้ามาแต่เช้าแล้วตัวเองไม่ค่อยสบายด้วยนะพอ.วรุฒเราไม่สบายนะทุกคนขอรู้นะคะเหนื่อยมากนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครอะไรมาช่วยกันค่ะถ้าพี่น้องเสื้อแดงว่างๆก็มาค่ะมาที่เดิมค่ะเราไม่ได้ยังมีที่อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วนะมีแต่ว่า
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำว่าเราจะทำยังไงเราอยากให้สถานีเรายังอยู่เพราะว่าเราเป็นสถานีเดียวที่เราพูดถึงความรักคนเสื้อแดงแล้วเราเป็นคนเสื้อแดงจริงๆนะคะไม่ใช่เสื้อแดงตกกรอบที่อยากจะมาได้นู่นได้นี่แล้วมาเป็นคนเสื้อแดงเราไม่ใช่ค่ะอาจารย์ตุ้มไม่มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นกับใครเลยนะคะนอกจากเป็นนักวิชาการของคนเสื้อแดงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็มาด้วยใจอาสาแบบเสียสละจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูทีวีด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนจะดูไลฟ์ของเราสักกี่คนนะคะช่วยกันค่ะเราต้องมาสกัดโจคนโกงแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยสนามเลือกตั้งมันเป็นเหมือนสนามรบของพวกเรานะสนามรบครั้งนี้เราต้องชนะเท่านั้นค่ะถ้าเราแพ้นะคะเราก็คงจะต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วมั้งคะเราคงจะถูกเหยียบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าขณะนี้ไอ้พวกเผด็จการมันก็ยังเอาเรื่องเก่ามาพูดตลอดนะคะเผาบ้านเผาเมืองบ้านบอกจนพี่ภาคสามมันยังพูดอยู่เลยค่ะนะคะเราจะได้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องเรานะถ้าเราชนะค่ะเราจะได้ทวงคืนจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้พูดเพราะถ้าพูดไปก็อาจจะโดนนะขอให้เข้าใจตรงนี้กันว่าอย่าไปมองพรรคเพื่อไทยเขาว่าทำไมไม่พูดมันชัดไปเลยเราต่อสู้มากี่ปีแล้วคะเราถึงมายืนตรงนี้ได้เราถึงได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้พูดมากได้อะนะคะอาจารย์กับอาจารย์หวานนั้นเราโดนเรียกไปนะไอ้กกต.มาเรียกไปว่าอาจารย์ใส่ร้ายไอ้ประชาปัตนะคะแต่ในสุดเราก็หลุดออกมาได้นะคะเพราะที่สิ่งที่อาจารย์พูดนั้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยเพราะนั้นนะคะเราอดทนอดกลั้นเราต่อสู้มานานแล้วนะคะการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นการที่เราจะเอาชนะมันได้เท่านั้นค่ะถึงบอกว่าทำไมจะต้องสองใบทำไมต้องชนะทำไมต้องแลนสไลด์โปรดเข้าใจนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่ดูเราอยู่นะคะขอให้เข้าใจเถอะค่ะคุณจะรักใครไม่รักใครแต่ตอนนี้นะคะเราทำเพื่อคนตายนะอาจารย์จริงจังนะคะเรื่องนี้จริงจังมากๆแล้วก็วันที่19พฤษภาคมอย่าลืมนะคะราชประสงค์นะคะอย่าลืมไปเด็ดขาดเพราะนั้นนะคะถ้าจะเอาคืนพวกมันใช้วิธีเดียวค่ะคือต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องนั่นแหละเราต้องมาสกัดโกงนะคะต้องจับตามันทุกอย่างให้มันโกงได้ถ้าโกงได้ต้องแฉแล้วให้มันโดนไล่ออกให้มันหมดเลยไอ้คนเลวอ่ะชอบกินกล้วยก็ออกไปปลูกกล้วยแล้วกันที่บ้านน่ะนะคะไม่ต้องมานั่งอยู่รับใช้ประชาชนที่ไม่ทำจริงอ่ะนะคะเพราะนั้นอย่าลืมนะการเขียนข่าวใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วส่งเข้ามาอย่างด่วนเลยอย่าโหลดอย่าทำคลิปนะสั้นๆกี่นาทีนะคะกี่วินะ1 นาทีเท่านั้นนะมากสุด1 นาทีเท่านั้นอย่าเกินเพราะเกินปั๊บมันจะดาวน์โหลดนานมากเลยแล้วมันจะค้างหมุนอยู่อย่างนั้นนะไม่หยุดนะคะเพราะนั้นทำด้วยใจจริงแล้วก็มารยาทของเราต้องมีมารยาทคนเสื้อแดงไม่ใช่คนกระจอกเว้ยนะคะคนเสื้อแดงเป็นคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมในจิตใจเราทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องนะคะเพราะนั้นเราต้องภูมิใจในตัวเราเองที่เราเป็นเสื้อแดงค่ะใจพลดค่ะครับผมคือผมลืมเลยผมจะลืมยังไงไปแต่จบกันเลยคือเรื่องทำข่าวเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าเราอ่ะมันไม่ใช่อาชีพเมื่อไม่ใช่อาชีพเราก็เลยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าถ้าท่านคิดว่าแต่ที่อาจารย์ต้องบอกนี่มันเป็นภารกิจเพื่อชาติเพื่อชีวิตเพื่อพวกเราเพื่อทุกคนถ้าการเลือกตั้งเหมือนกับการตอกเสาเข็มโครงสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คือคนมีส่วนร่วมในการทำภารกิจนี้ก็เป็นฝึกเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติ๊กตอกเนี่ยฝึกง่ายที่สุดมันมี15วิแล้วก็60วิแล้วก็3นาทีลองดูเลยครับที่อาจารย์ต้องบอก1นาที1นาทีนะใช่ฝึกพูดเลย1นาทีฉันเห็นคนนู่นนี่นั่นมันก็จะตัดไปเอง1นาทีนะแล้วค่อยมาคิดหรือจะเอา3นาทีก็ได้หรือจะเอาแค่15วินาทีตอบเนี่ยผมก็ทำอยู่หลายคลิปแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำTikTokในฐานะผมเป็นนายกสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะห์คนใหม่เนี่ยเราจะหลังจากเลือกตั้งเสร็จเราคิดว่าเราจะทำเรื่องนี้ออกไปทั่วประเทศแต่ว่าการมาคุยวันนี้ทำไมต้องพูดออกไปยืดยาวมากกว่าการรายงานข่าวเท่านั้นหลายคนบอกว่าฉันรายงานข่าวก็อาจจะได้ประโยชน์ในการเลือกตั้งเราก็มันจบไปแล้วฉันก็เป็นส่วนหนึ่งแค่แต่มันไม่ใช่อยากโยมเห็นภาพรวมไง
เรามาต่อสู้ทุกวันเนี่ยเรามาทำหน้าที่ไม่ใช่ทุกคนนะคนในประเทศไทยมีเท่าไหร่แต่ทุกคนในวังท้องหลังมีเท่าไหร่คนกรุงเทพมีเท่าไหร่ทำไมมาแค่นี้แสดงว่าท่านถูกเลือกนี่ไม่ได้พูดแบบไม่ได้เบ้อนะไม่ได้เบ้อนะไม่ได้พูดแบบโอเวอร์คือเราเหมือนกับคนที่ถูกเลือกให้มาทำภารกิจนี้คนเสื้อแดงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้นะคนเสื้อแดงคือคนที่ถูกเลือกให้มาทำภารกิจเหมือนกับทหารในกองทัพฝ่ายประชาธิปไตยเราได้ลงทุนอย่างที่อาจารย์ตู้บอกพี่น้องเราตายไปแล้วพิการบาดเจ็บเป็นมะเร็งได้เผากันมาเยอะก็เพราะนี่คือการลงทุนที่อยากตัวมันสิบเก้าต้องเชื่อกันที่รับประสงค์อะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรตั้งเสร็จแล้วผมจึงอยากย้ำว่าการพูดภาพรวมคุณมนุษย์มักจะบอกเสมอว่าผมไม่เห็นไปเสนอตัวที่พรรคเพื่อไทยโน่นนี่นั่นขอลงมาที่ลิขิตได้ผมไม่เอาผมจะว่าเหมือนกับผมเป็นแค่ทหารเกณฑ์ถูกส่งมาในกองทัพเสื้อแดงเป็นสงครามการต่อสู้เมื่อสงครามสงบประเทศเป็นประชาธิปไตยผมก็กลับไปทำไร่ทำนาใครจะเป็นอะไรก็เรื่องเขาไม่เกี่ยวกับผมในความรู้สึกผมไม่ต้องมาแบกรับความคาดหวังอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าแล้วให้เอาไหมถ้าให้ก็เอาแต่ไม่ขอภารกิจถึงจะภาคภูมิใจเรามาเพราะเราถูกมันเหมือนกับถึงเวลาที่เราต้องมาทำหน้าที่อย่างนี้เหมือนกับคุณถึงเวลาต้องมาทำหน้าที่เป็นสื่อรายงานเพื่อปกป้องการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดเหตุ1 2 3 4 5ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรส่งข้อมูลเข้ามาศูนย์เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายข่าวออกไปให้คนได้เห็นเป็นตาสับปะรดวันนี้ผมยังคุยกับคุณรุ่นอาจารย์ตุ๊กว่ากกต.เขาให้เสื้อสีขาวโบกสีเขียวมานะเดี๋ยวเป็นไรอาทิตย์เราน่าจะไปทำงานมีรถมองไปสักคันหนึ่งใส่เสื้อสีขาวเลยครับหัวเขียวเลยรณรงค์ให้คนคอรมอไปเลือกตั้งนะเพื่ออะไรก็ประเทศเป็นกันใจไงเราเดินสายขี่รถเอานั่งรถไปบนรถคันใหญ่ๆ6ล้อก็ได้หรือที่กำลังก็ได้ตะเวนไปไหนกำลังคุยกับพรรคพวกอยู่ว่าโอเคไหมซึ่งนี่ผมงานร่วมกับกกต.นะใช่ไหมเราเป็นอาสาสมัครอ่ะเราต้องการให้ประเทศเป็นไงอ่ะนี่กำลังเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่างชาวบ้านจันทร์น่าจะรู้ว่าโอเคหรือไม่โอเคมันจะได้ผสมลงกันทำในสิ่งที่เราคิดว่าอย่างน้อยก็ได้ทำพรรคการเมืองเขาก็ทำงานเข้าไปแต่ภาคประชาชนเรารณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่วยเลือกตั้งณบ้านจุดที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งควบคุมดูแลตรวจสอบในกรุงเทพก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ต่างจังหวัดที่ไกลๆก็เราก็ต้องส่งข่าวกันกระจายข่าวกันนี่คือภารกิจที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาเราต้องร่วมมือกันคุยแค่นี้ครับนอกจากนี้นะคะเราลองเขียนข่าวนะคะส่งข่าวมาในไลน์นะคะแล้วก็อย่างที่จันบอกทดสอบตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งที่เต็มเลยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ทำเก่งเนี่ยนะก็จะตอบเองนะแต่ว่าเราก็ทำของเราเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยเอเชียเด็ดต้องการนักข่าวจริงๆนะคะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะอาสาอย่างนี้แหละนะคะไปตรงไหนเจออะไรปั๊บที่เป็นข่าวของพวกเราเนี่ยนะคะก็เอามาลงให้ทุกคนที่เป็นเพราะตอนนี้เราขาดจุดรวมอ่ะอย่าลืมว่าแกนนำของเราก็บางคนก็กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วอ่ะใช่ไหมคะเราก็ไม่สนใจแล้วแหละแต่ว่าแล้วเราก็ยังไม่เราคิดว่าตัวเราเองทุกคนเป็นแกนนำได้หมดอ่ะนะคะไม่ว่าใครผู้เก่งทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าผู้เก่งกันอยู่สองคนไม่ใช่นะตอนนี้คนแสดงเก่งมากแต่เรายังไม่กล้าหรือยังไม่มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะการเป็นนักข่าวเนี่ยจะได้ช่วยเรานะคะเราอยากจะหาคนที่เราได้รวมตัวกันอ่ะเราคิดถึงเพื่อนๆใช่ไหมเจอกันเราก็กอดกันเลยใช่ไหมคะคนเสื้อแดงเดี๋ยวนี้เราไม่เจอกันเลยเพราะว่าโอกาสเจอก็น้อยมากอ่ะและอย่างเราก็ท้อเยอะอ่ะเราก็ท้อก็บอกว่าใครท้อก็อยู่เฉยๆก่อนแล้วกันหายท้อแล้วออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสนามเลือกตั้งอย่าลืมนะคะคือสนามรบของเราแล้วเวลาไปนะอย่าใส่เสื้อสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาออกกฎหมายไปแล้วนะห้ามเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไปโน้มน้าวคนอื่นแล้วก็ให้สังเกตด้วยนะคะว่าเวลาเราเข้าไปเลือกตั้งในหน่วยของเราเนี่ยมันมีเขียนไว้ไหมเลือกจำเบอร์อะไรไม่ได้เลือกเบอร์นี้แล้วกันเลยนะมันมีสไตล์นี้ด้วยนะพระเจ้าเขาออกวิญญาณในกรกตมันมาพูดมันบอกเขียนแบบนี้เลยเลือกเบอร์นี้แทนแล้วกันนะคะช่วยตรวจสอบด้วยว่าบนโต๊ะต่างๆเนี่ยไม่มีเบอร์แต่อันนี้จะเป็นห่วงต่างจังหวัดมากๆเลยนะเพราะว่า
ในกรุงเทพนี่คงไม่กล้ากันเท่าไหร่แต่ต่างจังหวัดเนี่ยอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องต่างจังหวัดนะคะที่เป็นหูเป็นตาเป็นตาสับรถที่คุณนาดูอย่างลึกซึ้งเลยนะคะว่าวิธีการโกงมันเยอะค่ะแล้วมันบางทีมันเป็นวิธีการโกงซึ่งเรานึกไม่ถึงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะรีบรายงานข่าวค่ะถ้าอยู่กับหน่วยไหนก็ตามถึงจะแม้จะไม่ใช่ เอเชียอัปเดตนะคะรายงานใช้ได้ในจังหวัดถึงรายงานทันทีเลยค่ะต้องทันทีเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดอบรมนะคะแล้วก็ขอทุกคนทำงานด้วยดีแล้วก็มีความตั้งใจและขออวยพรนะคะให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ข่าวให้เราถ้ามันเรียบร้อยเราดีใจนะคะเพราะต้องการโปร่งใสที่ทำนะคะบอกแล้วนะเก่งไม่กลัวเลยกลัวก้องความแค้นให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังความหวังเรายังคงสู้ไปว่าเราจะไม่ทิ้งกันแม้คืนวันอาจจะหดร้ายคือคำสัญญาจากใจคนเสื้อแดงฉันจึงมาร้องเพลงลูกร้องหัวใจคนแรงท่ามกลางความขัดแย้งที่ชัดเจนยอมรับนะคะนะแล้วก็น่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราลงพื้นที่นะไปอยู่ในหน่วยต่างๆนะประชาชนตรงนั้นเขาจะต้องรู้ทันทีว่าเราคือใครนะคะและช่วงที่เราได้ที่สถานการณ์แบบเมื่อวานมีจอดเราดีๆตกลงมาด้วยพายุที่สิบเอ็ดมีสามมีทีรู้ว่าท่านหนึ่งไม่เป็นไรต้องการเกิดมาเป็นนายกค่ะวันที่สองก็ต้องการเกิดมาวันที่